พาคุณผู้ชมไปที่เลบานอนนะครับให้ดูภาพเหตุการณ์ที่คลังเก็บธัญพืชขนาดใหญ่เลยนะครับพังถล่มลงมานะครับบริเวณท่าเรือแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามนะครับแต่ว่าทางการก็ออกมาเตือนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากฝุ่นควันครับสื่อรัฐบาลเลบานอนรายงานนะครับว่าคลังเก็บธัญพืชขนาดใหญ่ครับตั้งอยู่บริเวณท่าเรือทางตอนเหนือของกรุงเบรุตประเทศเลบานอนถล่มลงมาเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเพลิงไหม้ต่อเนื่องนะครับนานหลายสัปดาห์เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับในขณะที่นายนัสเซอร์ยัสซินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเลบานอนได้ออกมาประกาศเตือนภัยแก่ประชาชนนะครับเรื่องที่อาจจะเกิดฝุ่นควันปริมาณมากในพื้นที่อาณาบริเวณ 1.5 กิโลเมตรขึ้นมานะครับก็คือบริเวณรัศมีตรงนั้นเนี่ยให้ระวังเรื่องของฝุ่นควันให้ดีอย่างไรก็ตามเขาก็ยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโกดังเก็บสินค้าและกิจกรรมอื่นๆบริเวณท่าเรือครับนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครบ2ปีนะครับเหตุระเบิดครั้งใหญ่เมื่อวันที่4สิงหาคมปี2020นะครับยังจำกันได้ไหมครับเหตุการณ์ที่โกดังเก็บสารเคมีแอมโมเนียมไนเตรตปริมาณมากตั้งอยู่บริเวณท่าเรือเกิดการระเบิดขึ้นมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า200รายแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า 6,000 คนในขณะที่ชาวเลบานอนส่วนใหญ่ต่างไม่พอใจนะครับแล้วก็กล่าวโทษว่าเกิดจากการที่รัฐบาลนั่นแหละละหลวมในเรื่องการดูแลการจัดเก็บสารเคมีอย่างเหมาะสมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ